ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกร็กคูสำหรับบำรุงร่างกายคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงติวรักเต็มร้อยของเรานะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เกียรติจากจิตแพทย์อารมณ์ดีครับท่านเป็นไอดอลผมเลยนะครับทุกวันนี้ตัดทรงผมเรียนแบบท่านแล้วนะครับวันนี้ได้กับอยู่กับคุณหมอโอครับหรือว่านายแพทย์สุขมลวิภาวีพลกุลครับสวัสดี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 ครับเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่กับหนึ่งสายหน้าใหม่ของเรานะครับคุณพลอยสวัสดีครับสามีอายุ40ปีนะคะเมื่อเร็วๆนี้เขามายอมรับว่าเขามีอาการทางเพศแปลกๆอะค่ะแต่กับผู้หญิงคนอื่นนะคะที่เขาแอบคบกันอยู่คือเขาต้องการใช้พวกเซ็กทอยอะค่ะบางทีก็ให้ผู้หญิงคนนี้ถ่ายรูปเปลือยส่งมาให้เขาดูนะคะเวลาที่เขาต้องการถ้าไม่ได้อะค่ะถ้าไม่ยอมส่งรูปมาให้หรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบโมโหรุนแรงมากเลยค่ะถ้าฝ่ายหญิงไม่ยอมก็จะโดนข่มขู่อะค่ะแต่พอเขาได้ดั่งใจเขาแล้วเงี้ยเสร็จภารกิจเลยแล้วอะเขาก็จะมานั่งคิดว่าเขาไม่ควรทำเขาทำสิ่งที่เขาทำไปเขาทำทำไมมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีก็จะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดผู้หญิงเขาไม่ยอมขึ้นมาแล้วโดนแจ้งความเขาก็จะแย่ค่ะครับเขาก็เลยมาสารภาพกับเราครับงั้นถามคุณพลอยเพิ่มเติมไหมครับอันที่หนึ่งเขาเคยใช้วิธีนี้กับคุณพลอยไหมครับก็เคยขอนะคะแต่ก็ไม่ยอมพอเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะครับพอปฏิเสธแล้วเขาไม่สามารถปฏิบัติอย่างนั้นกับเราแล้วเขาไปทำอย่างนั้นกับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมครับค่ะเขารู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วเขาต้องการเปลี่ยนแปลงหรือรักษาไหมครับเขาก็อยากรักษาแต่เขาก็ยังอายอยู่ค่ะจริงๆแล้วโดยจิตใจพื้นฐานเนี่ยสามีดีแต่ว่าช่วงที่เกิดภาวะฮอสเตสฮอสเตสแปลว่าภาวะหามหืนนะฮะมีอารมณ์มีความต้องการตรงข้ามกับโคสเตทซึ่งแปลว่าภาวะหามเหี่ยวเนี่ยฮะโอ้ครับผมคือตอนที่หามหืดเนี่ยอารมณ์ทางเพศจะเยอะมากฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กและความก้าวร้าวเขาถึงใช้วิธีการข่มขู่ด้วยแต่พอภาวะหามเหี่ยวแล้วโคสเตทแล้วตอนนี้ก็แบบมานั่งคิดได้เพราะว่าสมองส่วนใหญ่ตอนนั้นก็ถูกระบายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจิตสำนึกของสามีเนี่ยดีแต่เรื่องของความต้องการทางเพศเนี่ยอันนี้อาจจะใช้คำว่าแบบโลดผลพิสดารก็ได้ผมยังไม่อยากจะใช้คำว่าวิปริตหรือวิตฐานนะครับคราวนี้ถ้าผู้หญิงเนี่ยเต็มอกเต็มใจรู้เหตุเป็นใจด้วยกันก็ถือว่าสมยอมไม่มีปัญหาคราวนี้เขาไปใช้วิธีการข่มขู่นี้กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยระยะยาวผู้หญิงผู้นั้นก็จะเลิกคราวนี้ถ้าเลิกไม่ได้เกิดไปข่มขู่คราวนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีทางกฎหมายต่างๆใช่ครับคราวนี้จริงแล้วเนี่ยรักษาได้นะจริงๆครับเพราะว่าโรคพวกนี้มาพบบ่อยนะมาพบบ่อยที่จะเจอบางคนอาจจะผู้ชายมีความต้องการให้ตัวเองเนี่ยคือจะตื่นตัวทางเพศได้ก็ต่อเมื่อแต่งชุดเป็นผู้หญิงอ่ะพวกทาสเวสเป็นติชิซึมคุณหมอจะมองมาทางนี้ดีครับ ผมไม่ได้มีรสนิยมพวกนี้ครับ คือมองแล้วถึงจะนึกออกนะฮะ ผู้หญิงยอมรับไปได้ก็มารับการรักษาซึ่งจิตแพทย์ก็จะให้ยาแก้ซึมเศร้าที่มีฤทธิ์ไปลดเรื่องของความต้องการทางเพศหรือตรงนี้มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศชายซึ่งทำงานเยอะวิธีการรักษาอย่างหนึ่งก็คือการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงที่ไปยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนเพศชายซึ่งจะไปลดเรื่องของความวิถีฐานทางเพศทำให้สงบแล้วก็นิ่งแล้วก็มันไปลดเรื่องของความต้องการทางเพศด้วยแล้วผู้ชายหลายคนก็จะรู้สึกใจเย็นมากขึ้นด้วยไอ้ที่แบบประเภทข่มขู่หรือความก้าวร้าวจะน้อยลงก้าวร้าวจะน้อยลงบางคนเนี่ยถ้าสามีไม่อยากมาพบหมอเพราะอายหมอแต่ว่าสามารถจัดยาแล้วก็วางแนวทางการใช้ยาให้ภรรยาเป็นคนไปรักษาสามีที่บ้านก็ได้ก็สบายใจขึ้นมากเลยค่ะคุณพลอยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเอาละค่ะที่ไขปัญหาแรกไปแล้วสบายอกสบายใจมีทางออกนะคะมาถึงปัญหาที่2สอบถามมาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะดิฉันอายุ50ปีค่ะส่วนสามี30กว่าๆเวลามีอะไรกันนะคะคุณหมอได้สามีเด็กใช่ค่ะดิฉันไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดเลยค่ะสงสารแฟนฝ่ายชายมากเลยเพราะว่ามีเซ็กแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลากันนานมากในวงเล็บมาด้วยว่าเกินครึ่งชั่วโมงนะคะแฟนก็พยายามอย่างมากเลยที่จะทำให้เรามีความสุข
ถึงจุดสุดยอดแต่ว่าตอนนี้ดิฉันหมดรอบเดือนแล้วละค่ะแต่ก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่อยากทราบว่าสาเหตุแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรปัญหาคือผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้ทั้งที่มีอารมณ์ความต้องการทางเพศค่ะสวรรค์ก็ไปไม่ถึงดาวดึงไม่เคยสัมผัสนะครับเป็นปัญหาที่จะเจอเยอะที่สุดในโลกนะทั้งอเมริกาทั้งเมืองไทยแบบนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองของคุณผู้หญิงไหมคะอาจจะเกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวอาจจะเป็นปัญหาเรื่องภาวะฮอร์โมนทางร่างกายหรือเป็นปัญหาเรื่องจิตใจก็ได้ปัญหาก็ตอนนี้หมดวัยบทประจำเดือนแล้วนะแล้วก็แต่ยังมีความต้องการอยู่ยังไงก็ตามง่ายๆครับต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ให้หมอเจาะดูระดับฮอร์โมนเพศหญิงแล้วให้หมอสูเนี่ยเขาพิจารณาว่าอย่างเนี้ยจำเป็นจะต้องใช้ฮอร์โมนเสริมหรือเปล่าแต่อีกเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจเพราะว่าเป็นไปได้มากที่หลายคนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไปยับยั้งทำให้การติดตัวทางเพศไม่เต็มที่อะไรคะมีแฟนเด็กก็ไม่น่าจะใช่นะคะคุณหมอมีแฟนเด็กเนี่ยทำให้ผู้หญิงบางคนกังวลกดดันหรือเปล่ากังวลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะกระตุ้นเร้าใจเขาไหมหรือเขาจะไปมีอะไรกับสาวๆแล้วมาเปรียบเทียบกับฉันกังวลแล้วว่าเราจะสู้คนอื่นไม่ได้นะกังวลว่าอย่างเนี้ยพอล้มเหลวไม่ถึงจุดยอดหลายๆครั้งเนี่ยก็ยิ่งกังวลว่าแล้วครั้งนี้จะถึงจุดยอดไหมครั้งนี้จะถึงอีกหรือเปล่าคาดหวังยิ่งคาดหวังเยอะนะจะยิ่งผิดหวังผมเปรียบเทียบนี้ออร์แกซึมเนี่ยมันเหมือนการนอนหลับอ่ะครับคือเราไม่สามารถสั่งให้หลับหรือสั่งให้ออร์แกซึมได้มันเป็นไปการทำงานของออโตโนมิกเนอร์เวิร์สซิสเต็มระบบประสาทอิสระเพราะฉะนั้นหลักในการปฏิบัติอันนี้มีอยู่3ข้อ1ต้องเพิ่มพูนการผ่อนคลายคือคุณต้องรีแลกซ์ขึ้นคือนอนให้เต็มที่แล้วก็อาจจะบรรยากาศให้ลดความกังวลนะครับเช่นถ้าเงียบๆเนี่ยบางทีจะเครียดจะกังวลแล้วเปิดเพลงหน่อยไหมคะแนะนำให้เปิดดนตรีรีแสงหน่อยรีแสงเพลงนี้ช่วยได้เลยใช่ไหมเพราะว่าในความเงียบเนี่ยคนจะฟุ้งซ่านคิดนู่นพอเงียบเนี่ยจะคิดแล้วเพราะนั้นต้องเปิดเพลงไลฟ์มิวสิกแบบในสปาแบบในคอฟฟี่ช็อปมีกลิ่นที่เราชอบอะไรก็ได้ที่เราชอบอารอมาเทอราปีอันที่สองเพิ่มการกระตุ้นครับอาจจะกระตุ้นด้วยการดูสื่อเร้าทางเพศพวกหนังโป๊วิดีโอเอ็กซ์ทั้งหลายแล้วก็อันนั้นได้ผลดีมากในผู้ชายแล้วผู้หญิงล่ะทำไมต้องทำเป็นงงทำเหมือนไม่เคยดูไม่ผมผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นการสัมผัสเล้าลมทางผิวหนังเพราะนั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยเล้าลมมากหน่อยกระตุ้นมากขึ้นนะครับอันที่3ก็คือตัวอะไรก็ตามที่ไปรบกวนจิตใจ inhibition ก็คือต้องลดลงเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเลี้ยงลูกในห้องนอนหรือว่าห้องนอนไม่เป็นส่วนตัวหรือว่าพอจะมีเซ็กซ์แล้วกลัวว่าเดี๋ยวเสียงจะดังข้างบ้านจะได้ยินจะเปิดประตูเข้ามาโอดอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะนั้นจะต้องลดตัวนี้ลงนะครับโดยเฉพาะความกังวลที่ว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงจุดยอดเดี๋ยวจะไม่เป็นที่ถูกใจสามีทั้งหมดเนี่ยให้ปล่อยวางครับแล้วทำไปเรื่อยเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งมันถึงเองอ๋อเหรอวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับคุณหมอโอหรือว่านายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลครับขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมของเราที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพไปอ่านกันถึงที่บ้านเลยค่ะค่ำคืนนี้ก่อนจากลานะครับต้องขอบคุณโรงแรมเอเชียด้วยที่ให้เราได้ร่วมชูรักชูรสกันครับถึงเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะคะจากวินิสมาราค่ะเครื่องประดับ Abel House และรองเท้าจากมาดามฟลามิงโก้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปหน้าร้อนนี้นะคะกิจกรรมคลายร้อนที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คือการไปทะเลค่ะส่วนตัวชอบทะเลอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะไปก็น่าจะไปกับครอบครัวเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยทำงานตลอดเลยไม่มีเวลาให้กับแบบแม่แล้วก็น้องๆมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพื่อตัวเองอะเพราะว่ามันเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่เรารัก